ปิดตัวแล้ว Xiaomi 14T และ Xiaomi 14T Pro ฉายชิประดับทรงจามีเดเทคและกล้องไลก้าล่าสุดทาง Xiaomi ฝั่ง Global ก็ได้เปิดตัว Xiaomi 14T Series ที่มีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ Xiaomi 14T และ Xiaomi 14T Pro ที่มีสเปคคล้ายกันบางจุดและเหมือนกันในหลายอย่างเลยครับโดยแต่ละรุ่นมีสเปคต่างกันครับเริ่มกันที่รุ่น Xiaomi 14T มีขนาดตัวเครื่องอยู่ที่ 160.5 คูณ 75.1 คูณ 7.8 มิลลิเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่195กรัมมีหน้าจอแสดงผล Crystal LED AMOLED Display ขนาด 6.67 นิ้วความเร็ว 1.5K+2712 คูณ 1220 พิกเซล 446 พิกเซล per inch รองรับ Adaptive Sync Refresh Rate 114Hz พร้อมทัช Sampling Rate 480Hz มี Dolby Vision HDR 10+แสดงผลสี 6.8 หมื่นล้านสีความสว่างสูงสุดของหน้าจอ 4,000 นิต 3840p dual dimming ฉายชิปโปรผล MediaTek Dimensity 8300 Ultra Octa Core ความเร็วสูงสุด 3.35 GHz เป็น ARM Mali G615 ไฮแรมมาแบบ LP DDR5X ที่ 12GB ส่วนลำเป็นแบบ UFS 4.0 มีเลือด 256GB กับ 512GB บนระบบปฏิการ Android 14ครอบครับด้วย HyperOS ให้กล้องหลังไลก้า Vario Samurai 1:1.7 ถึง 2:2:15-50 ASPS ทั้งหมด3เลนที่มีทั้งเลนหลักความเร็ว 50 ล้านพิกเซลรูปแสง 1.7 เซนเซอร์ IMX906 ขนาด 1:1.56 นิ้วกล้องรับกันสั่นแบบ OIS เลนเทเลโฟโต้ความเร็ว 50 ล้านพิกเซลระยะ 50 มม.รูปแสง 1.9 และเลนอัลตร้าไวด์แองเกิลความเร็ว 12 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.2 ส่วนกล้องหน้าความเร็ว 32 ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E มีบลูทูธ 5.4 มี NFC มี 5G มีพอร์ต USB ไทป์ C มีทั้งหมด4สีคือ Titan Gray Titan Blue Titan Black และสีพิเศษวัสดุหนัง Raymond Green ไฮแบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว 67 วัตต์ Hyper Charge มาต่อกันกับสเปคของ Xiaomi 14T Pro มีขนาดตัวเครื่องอยู่ที่160.4 คูณ 75.1 คูณ 8.39 มิลลิเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่209กรัมมีหน้าจอแสดงผล Crystal LED AMOLED Display ขนาด 6.67 นิ้วความเร็ว 1.5K+ 2712 คูณ 1220 พิกเซล 446 พิกเซล per inch รองรับ Adaptive Sync Refresh Rate 144Hz พร้อมทัช Sampling Rate 480Hz Dolby Vision HDR 10+ แสดงผลสี 6.8 หมื่นล้านสีความสว่างสูงสุด 4,000 นิต 3,480Hz PWM Dimming ฉายชิปโปรผล MediaTek Dimensity 9300 Octa-Core ความเร็ว 3.4 GHz GPU เป็น Immortal G720 ไฮแรมแบบ LP DDR5X ที่ 12GB ส่วนลำเป็นแบบ UFS 4.0 มีให้เลือก 512GB กับ 1TB บนระบบปฏิการ Android 14ครอบทับด้วย Xiaomi HyperOS ให้กล้องหลังไลก้า Vario Samurai 1:1.6ถึง 2.2:15-60 ASPS ทั้งหมด3เลนมีทั้งเลนหลักความเร็ว 50 ล้านพิกเซลรูปแสง 1.6 เซนเซอร์ Light Fusion 900ขนาด 1:1.31 นิ้วรองรับระบบกันสั่นแบบ OIS เลนเทเลโฟโต้ความเร็ว 50 ล้านพิกเซลระยะ 60 มิลลิเมตรรูปแสง 1.9 และเลนอัลตร้าไวด์แองเกิลความเร็ว 12 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.2 ส่วนกล้องหน้าความเร็ว 32 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.0 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7มีบลูทูธ 5.4 มี NFC มี 5G มีพอร์ต USB Type-C มีทั้งหมด 3 สีคือ Titan Gray Titan Blue และ Titan Black ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว 120 วัตต์ Hyper Charge และ50วัตต์ Wireless Hyper Charge Xiaomi 14T Series มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่649ยูโรหรือประมาณ 23,600 บาทครับ